สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ New Life ข่าวเด่นประเด็นฮอตวันนี้10วันพุธที่17เมษายน2567ครับอยู่กับเรา2คนผมกันทัพเลิศฤทธิเศษและคุณอดินันท์เหมือนยังครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณกันทัพครับครับผมสงกรานต์หมดแล้วครับวันนี้หลายท่านกลับไปประจำการทำงานแล้วนะครับท่านที่รับราชการครับเอกชนส่วนใหญ่ก็ทำงานแล้วนะวันนี้แต่บรรยากาศสงกรานต์บรรยากาศควันหลงหลังสงกรานต์เรายังมีมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมอยู่ครับบรรยากาศความไม่ว่าจะเป็นความสนุกรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเห็นเขาบอกว่าบางที่นะครับเล่นน้ำจบแล้วครับครับคดีไม่จบครับมันจะต้องมีเรื่องไปตีไปต่อยไปทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ตำรวจบอกว่าสงกรานต์จบไม่จบนะเดี๋ยวจะตามล่าตัวให้ได้ว่าใครไปก่อเรื่องอะไรไว้ในขณะที่สถานการณ์ร้อนระดับโลกนะครับเรื่องราวของอิหร่านกับอิสราเอลทั่วโลกก็ยังคงจับตามองกันนะครับมีรายงานข่าวว่าวันนี้อิสราเอลจะมีการประชุมเป็นครั้งที่3ท่ามกลางคำขู่ว่าจะตอบโต้อิหร่านอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะได้คุยแล้วก็จะฟังมุมมองจากคนที่อยู่ในแวดวงของงานต่างประเทศครับท่านทูตรัฐชาลีจันนะครับจะมามองสถานการณ์ต่อจากนี้ไปว่ามองไปข้างหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นหรือไม่และมองย้อนกลับหลังว่าเหตุไหนทำไมอิสราเอลถึงจะต้องไปเริ่มต้นเกมนี้ก่อนจนกระทั่งทำให้ศึกมันบานปลายแบบนี้ทั้งที่เขาเองก็มีศึกกับฮามาสมีศึกกับฮิซบอลเลาะอยู่แล้วนะครับทักทายคุณผู้ชมทางช่องทางไลฟ์ด้วยครับผมทั้งทางมติชนทีวีใน YouTube และข่าวสดเพจไลฟ์สดทาง Facebook ครับคุณผู้ชมก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้ทางซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับแล้วก็ซุปเปอร์แชทก็ราคาหลัก10บาทเท่านั้นเองครับผมครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องข่าวต่างๆนะครับมีคุณกันเข้ามาแล้วท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลจากท่านทูตรัฐกันนะครับว่าท่านทูตมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหนๆเราเริ่มต้นเรื่องสงกรานต์ที่กรุงเทพนี่ก็เลิกเกือบหมดแล้วหรือที่ท้องสนามหลวงแต่ที่อื่นเห็นว่าเมื่อวานก็ยังมีใช่ไหมฮะวันไหลครับอันนี้น่าจะเข้าสู่เทศกาลวันไหลหลายพื้นที่ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวพาไปดูวันไหลที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องจากวันสงกรานต์ครับเริ่มหลังจากที่ในกรุงเทพเนี่ยยุติไปละหลายจังหวัดก็ยุติการเล่นไปแล้วเนาะเช่นอย่างกรุงเทพสีลมข้าวสารเนี่ยแต่ว่าหลายจังหวัดเนี่ยยังไปต่อครับไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีเมื่อวานนี้เนี่ยมีเทศกาลสงกรานต์วันไหลสามโคกที่อำเภอสามโคกที่จังหวัดปทุมธานีครับก็มีประชาชนออกมาร่วมกันส่งน้ำพระตามวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นวัดสุราษฎร์รังสรรค์วัดบางเตยกลางบางเตยนอกบางเตยในก็พร้อมกันเล่นน้ำเป็นวันสุดท้ายด้วยบรรยากาศประเพณีส่งน้ำพระเล่นน้ำสงกรานต์ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่ประชาชนจะออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ครับก็เป็นประเพณีวันไหลของชาวอำเภอสามโคกซึ่งก็จัดขึ้นทุกวันที่16เมษายนของทุกปีครับเรียกว่าวันไหลสามโคกเพราะว่าจัดขึ้นหลังวันสงกรานต์โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครับประชาชนก็มาร่วมส่งน้ำพระตามวัดในอำเภอสามโคกที่เขาเปิดและที่จัดงานแต่ละวัดก็จะกำหนดเวลาให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมพิธีได้ครบทุกวัดครับซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับ คือแทนที่เขาจะมาจัดเวลาเดียวกันแล้วคนจะต้องเลือกไปที่ใดที่หนึ่งปรากฏว่าที่สามโคกนี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากคือวัดต่างๆที่อยู่ในเขตตรงนั้นเขาจะจัดเวลาให้ถัดกันครับคือใครก็ไปตะเวนไหว้พระกันก่อนแล้วช่วงเย็นก็อย่างที่เห็นในภาพครับเป็นเวลาเล่นน้ำนะฮะประชาชนก็จะมาเล่นน้ำสงกรานต์ในซอยวัดบางเตยในจนถึงช่วงค่ำครับโดยมีตำรวจจากสพสามโคกเนี่ยแล้วก็ส่วนราชการต่างๆในอำเภอสามโคกเนี่ยก็มาช่วยอำนวยความสะดวกอำนวยการจราจรให้เรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาเล่นน้ำโดยกำหนดให้เล่นน้ำจนถึงเวลา3ทุ่มครับก็พูดถึงคำว่าวันไหลสำหรับที่มาของวันไหลเนี่ยชื่อเดิมก็คือประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลครับก็คือจะมีการขนทรายเข้าวัดมาก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาปักธงประดับมีการทำบุญซึ่งกำหนดจัดกันในช่วงวันหลังวันสงกรานต์ครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางในยะเดิมในอดีตเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการมาช่วยกันขุดลอกคลองหรือว่าบึงที่ทรายเนี่ยไหลลงไปในแหล่งน้ำครับโอ้เลยว่าเรียกว่าวันไหลต่อมาก็เหลือเพียงแค่วันไหลก็คือมาทำบุญหรือว่ามาเล่นน้ำกันครับคือเดิมในอดีตเนี่ยวัดกับคลองมันจะอยู่ใกล้กันหรือมีบึงต่างๆนะฮะแล้วก็ระหว่างปีทรายมันก็ไหลลงไปในคลองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่เขาช่วยกันเอาทรายขึ้นมาครับก็เลยกลายเป็นคำว่าวันไหลนะครับแล้วก็หลังจากนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่วันนี้ที่บางแสนยังมีอีกวันนึงนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีวันไหลบางแสนไปแล้ววันนี้ต่อเนื่องอีกวันนึงที่ชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองครับนี่ชลบุรีนะฮะส่วนวันที่19ครับมีงานประเพณีวันไหลที่พัทยาครับ
แล้วก็19และ21เมษายนเนี่ยวันไหลพระประแดงใกล้ๆนี่เองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ19ถึง21เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นใครยังรู้สึกว่าสงกรานต์มันยังค้างคาใจอยู่ยังเปียกไม่พอยังมีที่ให้ท่านตระเวนเล่นได้นะครับก็ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางบางจังหวัดนะครับนี่คือส่งท้ายสงกรานต์นะครับแล้วก็คุณกันทัพจั่วหัวไว้ตอนแรกสงกรานต์จบคนไม่จบคดีก็ไม่จบนะฮะเป็นสงกรานต์หรือเป็นสงกรานต์เลือดครับต้องบอกแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่อาจจะเป็นความรุนแรงนิดนึงหลังจากสงกรานต์ครับคืองานเนี่ยมันจัดจบไปเรียบร้อยแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นผ่านตาบ้างเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทืบกันกลางถนนภายในงานสงกรานต์คือเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวสงกรานต์กับกลุ่มเพื่อนเขาปกติครับก็ถูกรุมกระทืบครับรุมกระทืบนับ10คนแต่จุดพีคมันคือกระทืบผิดคนครับคุณผู้ชมดูจากภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับโอ้โหนี่คนหรือแมวฮะลุมเขาขนาดนี้นะฮะครับภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือถูกถ่ายไว้โดยพลเมืองดีบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่น้องคนที่ถูกรุมกระทืบเนี่ยชื่อน้องแม็กครับอายุแค่17ปีเท่านั้นเองกำลังถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนับ10คนรุมกระทืบและเตะซ้ำเข้าที่ใบหน้าศีรษะหลายครั้งจนสลบลงกับพื้นก่อนที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จะเดินออกไปอย่างใจเย็นเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 2:00 ของวันที่16เมษายนที่ผ่านมานี่เองบริเวณถนนนานาชาติช่วงโค้งประปาเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมารวมตัวกันเล่นสัตว์น้ำสงกรานต์ก็เป็นจุดอีกจุดนึงที่สนุกสนานครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ของน้องแม็กเนี่ยนางจงกลรอดภัยอายุ40ปีเนี่ยก็พาลูกชายพร้อมเพื่อนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ย3คนเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีโดยน้องแม็กเนี่ยก็เล่าถึงเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ไปเล่นน้ำกับเพื่อนก็ขับรถไปกับเพื่อนบริเวณจุดเกิดเหตุเลยครับบริเวณถนนนานาชาติช่วงโค้งประปาตอนนั้นเนี่ยเขาหลับอยู่เขานอนอยู่หน้ารถกระบะพี่ชายเขาเนี่ยเป็นคนขับรถจากนั้นเนี่ยมันก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ยประมาณ10คนเดินมาที่หน้ารถก็มาเคาะกระจกถามพี่ชายเขาที่ขับรถเนี่ยถามพี่ชายว่ารู้จักคนชื่อไอซ์มั้ยใช่คนชื่อไอซ์มั้ยพี่ชายเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีวัยรุ่นคนนึงที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ปรีเข้ามาชกเข้าที่หน้าของพี่ชายเขาทันทีพอหลังจากชกไปหมัดแรกก็กลุ่มวัยรุ่นคนอื่นๆเนี่ยก็รุมตะลุมบอลเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจคือตอนนั้นที่นอนอยู่เนี่ยเขาก็ถูกชกเข้าไปแล้ว1หมัดตกใจก็รีบวิ่งลงจากรถพอลงจากรถเนี่ยก็มีคนวิ่งตามมาเตะตัดขาจนล้มลงกับพื้นสุดท้ายก็ถูกลุมกระทืบอย่างที่เห็นตอนนี้ขณะนั้นเนี่ยก็สลบไปไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือคุณผู้ชมต้องนึกภาพนะฮะคนหลับมาอยู่บนรถเนี่ยไม่รู้ตัวพอเปิดมาอ้าวมีเรื่องมีราวกันน้องก็ตกใจเปิดประตูรถแล้วจะวิ่งหนีไอ้คนในกลุ่มดังกล่าวมันยังอุตส่าห์เอาขาขัดไว้ครับพอน้องล้มเท่านั้นแหละฮะมันรุมกันแบบนี่ฮะกระทืบซ้ำจนเละแบบนี้สรุปแล้วน้องเนี่ยมีแผลที่ทั้งศีรษะแล้วก็ใบหน้านะฮะมีปากแตกศีรษะบวมปูดแล้วก็มีแผลตามร่างกายมีเลือดออกหลายแห่งคือตอนแรกน้องเนี่ยกลัวคุณแม่จะเป็นห่วงมั้งฮะบอกแม่ว่าไม่เป็นไรแต่แม่บอกโอ้โหยิ่งเห็นคลิปแล้วไม่ไหวนะฮะครับคุณแม่บอกว่ารับไม่ได้เลยต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาไปฟังเสียงคุณแม่กันครับถ้าห้าคนชื่อไอซ์ผมพี่บอกไม่รู้เขาต่อยเลยต่อยพี่เราก่อนใช่แล้วตอนที่นั่งอยู่ในรถครับเขาก็เดินอ้อมมานานรถเปิดประตูฟังผมเขาต่อยผมเลยรถต่อยจะไปอยู่จากรถแล้วใช่ต่อยผมเสร็จผมก็วิ่งออกมาวิ่งออกมานอกรถเข้าวิ่งกวดมาเต้ไม่ใช่คนที่ต่อยผมหน้ารถนะน้องๆเข้าวิ่งกวดมาเตะขาผมเตะผมล้มเลยทีนี้เขาเตะซ้ำเลยก็ตามในคลิปที่เห็นเลยแล้วเราสรุปไปเลยเหรอครับเราเตะสรุปเลยครับก็คือมันผิดตัวแบบว่าเหมือนเข้าว่าไอ้เข้าอ่ะจะเล่นคนไอ้ครับวีโก้สีตูสีข้าวแล้วเมื่อคืนเนี้ยลูกเอาสีประตูจะเป็นดีแม็กสีข้าวไปอ๋อเป็นกระบะสีขาวเหมือนกันใช่แล้วมันก็มาถามหาคนชื่อไอซ์ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนเองก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่กลุ่มเราใช่ไหมใช่ไม่ชื่อไอซ์สรุปก็คือผิดตัวใช่แล้วตอนเราพอเขาทำร้ายเราเสร็จแล้วเขาทำไงต่อก็เดินหนีเลยไปเลยแต่พี่ผมก็มาห้ามพาขึ้นรถไปทำแผลก็ผิดตัวครับรถอาจจะคล้ายกันอาจจะเหมือนกันสีเหมือนกัน
แต่อยากจะถ้าใจเย็นกว่านี้ลงนิดนึงเนี่ยฟังบอกว่าไม่ใช่เนี่ยครับอาจจะไม่เกิดเหตุความรุนแรงถึงขั้นขนาดนี้เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับและที่สำคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่คดีทำร้ายร่างกายฮะเพราะว่าคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตอนจังหวะที่น้องแม็กล้มลงไปเนี่ยน้องใส่สร้อยคอและพระเลี่ยมทองด้วยครับรู้สึกตัวอีกทีหายฮะนี่จะโดนเรื่องเอาของเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับครับนี่ฮะเล่นสงกรานต์อยู่ดีๆหลับอยู่ดีๆบนรถไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกรุมกระทืบแบบนี้ครับนี่เหตุการณ์หนึ่งนะครับพาไปดูกันอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดหนองคายครับคุณผู้ชมฮะไอ้นี่ก็เล่นสงกรานต์แล้วก็ดุเช่นเดียวกันถึงขั้นลงมือลงไม้แล้วมีมีดด้วยนะครับฝั่งที่ถูกกระทำเนี่ยเขาบอกไม่รู้จักกันมาก่อนเลยครับมาทำร้ายกันถึงขนาดนี้ได้อย่างไรไปดูกันนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อค่ำวันที่15เมษายนนี่ครับโอ้โหซัดกันนัวเลยฮะแล้วมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะฮะในกลุ่มเนี่ยนี่ฮะน้องผู้หญิงใส่กางเกงขายาวแล้วอีกฝั่งเนี่ยเหมือนลงไม้ลงมือจะทำร้ายผู้หญิงด้วยหรือเปล่ามีวัยรุ่นนับ10คนรุมทำร้ายกันนะครับแล้วก็พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาบอกมีทั้งเตะต่อยใช้ขวดฟาดกันประชาชนและแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้นแตกกระเจิงกันหมดไม่รู้อีโนอีเน่ว่าเอ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดเกือบ4ทุ่มค่ำวันที่15เมษายนตำรวจสภ.ท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายก็ไปตรวจสอบนะครับหนึ่งในนั้นชื่อว่าทิติศักดิ์พรหมบุตรอายุ22ปีมีบาดแผลจากการถูกของมีคมแทงบริเวณแผ่นหลังส่วนอีกคนนึงชื่อว่าสราวุธมูลวงศ์ศรีอายุ22ปีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งจากการถูกของมีคมสอบถามเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แหละฮะที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันบอกว่าเล่นน้ำอยู่ดีๆเปิดเพลงเต้นกันตามปกติเลยปรากฏว่าวัยรุ่นฝั่งตรงข้ามเข้ามาทำร้ายกันจนได้รับบาดเจ็บที่สำคัญคือไม่รู้จักฮะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยครับฟังเพื่อนผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์หน่อยครับเขามาเปิดเลยครับมาเปิดในพื้นที่ผมรู้เลยครับใส่เสื้อแดงหรือยังแบบพ่วงแบบแข่งไพ่แล้วโอ้หลายเต็มกระบาดเลยครับโอ้เป็นรถกระบาดมาแม่งเขาลืมงานเลยครับพวกผมเต้นอยู่หน้าเวทีอยู่ดีๆคือเขาเต้นอยู่ดีปุ๊บเขาลงมาหาเรื่องมาทายเลยครับดึกเกี่ยวมาถามบอถามทายเลยครับผมก็ได้ป้องกันที่นึงก็ได้ทั้งบนนี้หลายคนบางทีหลายครับหลายประมาณเป็น10คุณนายเป็น10ครับกระบะแคปหรือกระบะ10ประตูกระบะคอครับพวกกันที่ว่ายวนพวกพายเรือครับไปยังไงพวกพายเรือมีว่าพายรูปอย่างไรมีทุกเล่มครับมีทุกคนมีที่เห็นนี่จะเล่มเตรียมการมา3เล่มตามๆครับเตรียมการมาแล้วครับก็บ่รู้จักกันมาก่อนบ่รู้ครับไม่เคยรู้จักกันแล้วครับพวกพายเรือเสือเห็นบ่เคยเห็นพ่อหน้าบ่รู้จักกันอยู่ดีคือมาลงมาปึ๊กกับคือมาทำลายเขาอย่างนั้นเลยบ่เห็นอยู่ดีๆโดนเลยครับคนดีโดนแล้วมูเขานี่เจ็บจะคน2คนครับถึงฟันคอกับถึงฟันอกโอ้โหนี่ฮะลงไม้ลงมือกันขนาดนี้ที่สำคัญคือไม่รู้จักกันมาก่อนนี่สองกรณีที่เล่ามานี่เหมือนกันเลยนะฮะกรณีแรกผิดตัวกรณีนี้ก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเหมือนกันอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยมันสามารถที่จะลงไม้ลงมือกันได้ถึงขั้นขนาดนี้เลยเออหรือจะแบบเห็นเขาเต้นสนุกแล้วตัวเองมีความทุกข์หรือยังไงฮะหรือหมั่นไส้เขาไปลงไม้ลงมือแบบนี้แล้วที่สำคัญมีการใช้อาวุธด้วยมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยตำรวจบอกเดี๋ยวดูเนี่ยฮะดูคลิปแล้วมีหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะตามตัวให้เจอว่าเป็นใครบ้างอันนี้ที่หนองคายฝากคุณตำรวจด้วยนะครับครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็อุกอาจไม่แพ้กันเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากวันไหลครับวันไหลที่สัตหีบหรือว่าหลายคนเรียกว่าวันไหลบ่อนไก่ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการยิงกันในงานถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยครับเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยตำรวจสภ.สัตหีบเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นถูกอาวุธปืนได้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจำนวน4คนภายในกลางซอยบ่อนไก่หมู่ที่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณลำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัส2คนครับและล่าสุดมีผู้เสียชีวิต1คนก็คือนายนพรัตน์สายทองอายุ23ปีส่วนผู้บาดเจ็บก็จะมีนายรัชชานนท์อธิกรมอายุ20ปีนายจิรายุทธ์จำจันอายุ18ปีและที่หนักไปกว่านั้นคือเด็กหญิงศิลาลักษณ์สาใจอายุเพียงแค่13ปีครับเด็กหญิงอายุ13ปีเนี่ยถูกลูกหลงกระสุนทะลุตับตอนนี้อาการสาหัสครับซึ่งเธอก็เป็นลูกสาวของตำรวจที่สภ.สัตหีบด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนครับล่าสุดตำรวจทราบตัวคนร้ายแล้วครับก็เตรียมขอสารออกหมายจับ
คนร้ายผู้ก่อเหตุก็คือนายจักรีฉิมคีรีอายุ38ปีหรือรู้จักกันในนามจักเขาบายสีครับหลังสืบทราบว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุกราดยิงภายในงานวันไหลบ่อนไก่คือตำรวจเนี่ยทราบมาว่านายจักรีเนี่ยมีนิสัยชอบใช้อาวุธปืนชอบยิงคมขู่และชอบยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่อำเภอสัตหีบจนวันนี้เนี่ยได้นำอาวุธวันเกิดเหตุเนี่ยเขาได้นำอาวุธปืนเนี่ยติดตัวมาที่งานวันไหลที่สัตหีบด้วยจากนั้นเนี่ยเขามาเจอคู่อริอยู่ในงานครับตอนนั้นเนี่ยก็จะกำลังจะควักปืนออกมานายนพรัตน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปห้ามเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆอย่ามีเรื่องกันเลยแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือไม่ฟังเลยครับหันมายิงทันทีจำนวน5นัดตามลำตัวใส่ผู้เสียชีวิตกระสุนบางส่วนเนี่ยแฉลบไปโดนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กหญิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ทางตำรวจภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สัตหีบแล้วก็สภ.ใกล้เคียงเนี่ยก็ระดมกำลังชุดสืบสวนร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษติดอาวุธครบมือครับไล่ล่าติดตามจับกุมตอนนี้เนี่ยบอกว่าหากคนร้ายคิดต่อสู้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องวิสามันทันทีเพราะคนร้ายเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายครับที่มีอาวุธปืนติดตัวแล้วก็ยังไม่ยอมมอบตัวด้วยล่าสุดผู้กำกับการสภ.สัตหีบครับนำกำลังเข้าปิดล้อมที่บ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็ไปตามที่บ้านเพื่อนที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะไปหลบซ่อนอยู่ด้วยเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการกระจายชุดตำรวจหลายชุดครับเข้าค้นตามจุดต่างๆพร้อมกันทั้งตำบลพลูตาหลวงตำบลสัตหีบจุดที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะไปหลบซ่อนซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคนร้ายนี่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนเป็นอย่างดีขณะนี้เนี่ยก็คือยังไม่พบตัวนะครับขณะที่คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือนายจักรเขาใบสีเนี่ยเคยมีปัญหาบาดหมางใจกับนายเสือก่อนที่จะมาเจอกันในงานวันไหลเนี่ยครับนายจักรก็ใช้โอกาสที่เจอคู่อริเนี่ยเข้าไปพูดคุยจากนั้นก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นนำไปสู่การชักปืนขึ้นมาผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ก็เรียกว่าเป็นพลเมืองดีครับพยายามเข้าไปช่วยห้ามเข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ยแต่ว่านายจักรเนี่ยก็คือหันกระบอกปืนยิงใส่5นัดจนทำให้นายนพรัตน์เนี่ยล้มฟุบไปกับพื้นส่วนที่เหลือก็ถูกลุกหลงครับสำหรับประวัติของนายจักรีเนี่ยเคยก่อเหตุอุกชะกันมาแล้วหลายคดีครับที่สำคัญเนี่ยเคยติดคุกแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานนี่เองครับเออแล้วก็เนี่ยฮะตั้งใจพกปืนไปเล่นสงกรานต์โดยเฉพาะมีนิสัยชอบยิงปืนขึ้นฟ้ามาก่อนมีคดีเก่าอยู่แล้วด้วยเพิ่งออกจากคุกมานะครับที่สำคัญอย่างที่คุณกันทัพรายงานไปนะครับน้องศิลาลักษ์อายุ13ปีถูกกระสุนปืนโดนลูกหลงทะลุตับอาการสาหัสน้องเป็นลูกสาวของพันตำรวจตรีศิลาสาใจสารวัตรปราบปรามสภ.สัตหีบครับคือน้องไม่รู้อีโนอีเนด้วยแล้วก็คงเล่นสงกรานต์อยู่ในบริเวณนั้นครับอาการยังสาหัสอยู่นะฮะอยู่ระหว่างกระบวนการของการผ่าตัดก็ขอให้น้องปลอดภัยส่วนกรณีของคนร้ายโอ้โหตำรวจคงจะต้องเร่งจับตัวให้ได้ออกจากคุกมาใหม่ๆครับก่อเหตุอีกแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องราวของคดีต่างๆซึ่งอย่างที่บอกครับสงกรานต์จบคดีไม่จบครับนี่ฮะคือสงกรานต์เราก็พยายามจะโปรโมทให้มันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกสำหรับทุกคนเป็นเวลาแห่งความสุขแต่ที่สุดมันก็เกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปดูกันที่สถานการณ์ต่างประเทศนะครับเรื่องใหญ่ระดับโลกที่หลายคนติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านนะครับอย่างที่เรารายงานต่อเนื่องไปว่าอิหร่านเนี่ย13เมษายนวันสงกรานต์บ้านเราได้เปิดปฏิบัติการซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการเอาคืนอิสราเอลครับด้วยการยิงโดรนและขีปนาวุธกว่า300ลูกไปยังพื้นที่เป้าหมายในอิสราเอลนะครับโดยทำไปโดยอ้างบอกว่าก่อนหน้านั้น1เมษายนอิสราเอลไปโจมตีสถานทูตอิหร่านฝ่ายกงสุลในประเทศซีเรียและก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตเขาก็เลยต้องมีปฏิบัติการตอบโต้ครับทีนี้ที่ทั่วโลกกังวลกันอยู่ก็คือว่าอิสราเอลเองก็ขู่ว่าจะตอบโต้กับอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดทางฝั่งอิสราเอลวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลจะมีการประชุมกันเป็นครั้งที่3โดยสัญญาณก่อนหน้านี้ก็คือเฮอร์ซีฮาเลวีเสนาธิการทหารของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันที่15เมษายนบอกว่าอิสราเอลจะตอบโต้การที่อิหร่านส่งทั้งโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลก็คือแคชบอกว่าได้มีการติดต่อไปยังประเทศต่างๆให้ใช้มาตรการลงโทษต่อโครงการขีปนาวุธของอิหร่านรวมทั้งขอให้ร่วมกันประกาศให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเป็นองค์กรก่อการร้ายอันนี้คือท่าทีล่าสุดของอิสราเอลนะครับวันนี้จะมีการป
ประชุมกันอีกครั้งนึงว่าจะเอาอย่างไรครับแต่สัญญาณส่งไปก่อนหน้านี้เหมือนว่าเอาคืนแน่นอนขึ้นอยู่กับวันวอเวลานอเมื่อไหร่ครับส่วนท่าทีของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะนายเจคซัลลิแวนครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวสหรัฐได้ประกาศเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาว่าสหรัฐเตรียมที่จะคว่ำบาตรโครงการด้านขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านรอบใหม่ในไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐจะพุ่งเป้าไปที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านและกระทรวงกลาโหมของอิหร่านอีกด้วยครับโดยซัลลิแวนก็บอกว่าคาดหวังว่าพันธมิตรของเราเนี่ยจะออกมาคว่ำบาตรเช่นกันพร้อมกับระบุอีกว่าการคว่ำบาตรรอบใหม่ในมาตรการอื่นๆเนี่ยจะช่วยสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมและลดขีดความสามารถถึงประสิทธิภาพของกองทัพอิหร่านและเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของอิหร่านครับครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเจเน็ตเยลเลนออกมาส่งสัญญาณว่ากำลังพิจารณาถึงมาตรการจะลงโทษอิหร่านนะครับแล้วก็บอกว่าทางอิหร่านเนี่ยได้คุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐจะไม่ลังเลในการทำงานร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐใช้อำนาจคว่ำบาตรของเราที่เรามีอยู่เพื่อขัดขวางกิจกรรมที่มุ่งร้ายและทำลายเสถียรภาพของอิหร่านเจเน็ตเยเลนบอกด้วยว่าจะมีการพิจารณาถึงทางเลือกทั้งหมดเพื่อขัดขวางการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะใช้มาตรการใดๆแต่สหรัฐอาจจะเดินหน้าลดขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันของอิหร่านซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของอิหร่านด้วยครับนอกจากนั้นก็จะประสานชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7เพื่อร่วมกันดำเนินการมาตรการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่คือสัญญาณล่าสุดจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเอาละฮะช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามมุมมองเรื่องนี้นะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านสถานการณ์ต่างประเทศเราจะไปคุยกับท่านทูตรัชชาลีจันทร์นะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทูตครับกรณีที่เกิดขึ้นหลายคนก็จับตามองผมเริ่มจากจุดปัจจุบันไปก่อนก็แล้วกันนะครับคนจับตามองว่าอิสราเอลจะเอาคืนอิหร่านท่านทูตประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ยังอะไรอ่ะน่าจะใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะไม่งั้นความขัดแย้งหรือความรุนแรงสถานการณ์เนี่ยมันจะขยายตัวไปมากกว่านี้ผมมองว่าที่อิหร่านดำเนินการโจมตีอิสราเอลครั้งล่าสุดในวันที่14เนี่ยก็เขาก็คำนวณมาแล้วบางส่วนนะฮะว่าในระดับเท่านี้เท่านี้เท่านี้ประมาณนั้นนะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของอิหร่านมากเช่นกันถ้าความรุนแรงขยายตัวไปมากกว่านี้ครับผมว่าทุกฝ่ายก็น่าจะมีความยับยั้งชั่งใจพอสมควรแล้วก็เท่าที่เห็นปรากฏในข่าวนะครับได้รับรายงานก็ทางสหรัฐก็ไม่ได้อยากให้ทางมีการอะไรโจมตีกลับให้มันขยายตัวไปมากกว่านี้ครับครับถ้าหากว่ารบกันจริงๆเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งภูมิภาคเองหรือถึงทั่วโลกเองเนี่ยคาดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับถ้ารบคือรบกันจริงๆเนี่ยมันต้องดูสเกลนะว่าคือโจมตีกันหนักซึ่งมันแน่นอนว่ามันไม่เป็นผลดีต่อภูมิภาคมันไม่ดีต่อโลกแน่นอนนะครับครับมันก็ต้องกระทบไปหมดนะซัพพลายเชนน้ำมันอะไรก็ไปนะฮะเพียงแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันต้องถามก่อนเราต้องประเมินก่อนว่าถ้าลบกันเต็มที่เนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรไม่ว่าทางฝ่ายอิหร่านหรืออิสราเอลเนี่ยจะได้อะไรคือถ้าลบกันเต็มที่เนี่ยผมว่าในถ้ามองถ้าเราดูตามสถานการณ์นะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในผลประโยชน์ของอิหร่านถ้าจะลุกขึ้นมาลบเต็มที่นะครับของอิสราเอลก็เช่นกันว่ามันก็อาจจะทำความสูญเสียให้กับเขามากพอสมควรเช่นกันนะมันคือเราต้องถามว่าถ้าเขามันลบกันเต็มที่เนี่ยเขาจะทำไปเพื่ออะไรมันจะมีอะไรอ่ะจะเอาต้องให้แพ้กันตายกันไปข้างหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งมันยากที่จะเป็นไปได้นะที่จะมาลุกขึ้นมาลบกันจนฝ่ายหนึ่งอะไรยอมแพ้หรือว่าพินาศไปข้างอะไรเงี้ยมันไม่น่าไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของใครเลยครับท่านทูตครับมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเดิมเนี่ยอิสราเอลเขาก็รบติดพันกับฮามาสกับฮิซบอลเลาะห์อยู่แล้วเนี่ยท
ทำไมรอบนี้เขาตัดสินใจไปเปิดศึกใหม่กับอิหร่านมีบทวิเคราะห์หลายมุมบางมุมบอกว่าเพื่อลดกระแสที่กาซาบางมุมบอกว่ามันมีเหตุที่จะต้องไปจัดการบางคนที่อยู่ที่ตรงนั้นในมุมมองท่านทูตท่านมองยังไงบ้างครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าคือมันอาจจะโยงผมก็คิดว่าทางฝ่ายอิสราเอลเนี่ยเขาอาจจะมองว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะที่เขาประชาชนเขาถูกสังหารไปจำนวนมากมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเลยนะในการในความรุนแรงครั้งนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็คงมองว่ามีประเทศอื่นที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มฮามาสด้วยไม่ใช่แค่ลำพังคือลำพังแค่ฮามาสเนี่ยไม่น่าจะกล้าลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไฟเขียวจากบางประเทศเขาก็มองเขาก็น่าจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ไอการโจมตีที่เกิดขึ้นสถานทูตอิหร่านในซีเรียเนี่ยมันก็อาจจะโยงในเรื่องนี้ก็ได้นะครับครับก็แปลว่าอิหร่านอาจจะอยู่เบื้องหลังในมุมมองของอิสราเอลใช่ไหมฮะก็กรณีกลุ่มฮามาสในมุมมองของอิสราเอลครับครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยเขาอ้างมาตรา51แห่งกฎบัตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยที่บอกว่าเป็นการป้องกันตนเองเนี่ยท่านมองยังไงบ้างครับเขาก็ถ้าถือว่าสถานทูตเนี่ยเป็นดินแดนของเขานะฮะถ้าถือหลักว่าสถานทูตเป็นของเขาอันนี้มันก็ถือว่าเขาถูกโจมตีในดินแดนเขาแม้ว่ามันจะเป็นที่ซีเรียก็แล้วก็ตามแต่ปกติเนี่ยไม่มีใครเขาโจมตีสถานทูตกันนะเพราะว่าสถานทูตเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่การทูตนะครับแต่ในกรณีนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารแต่ถือหนังสือการทูตในสถานทูตอิหร่านในซีเรียด้วยครับครับจริงๆการอ้างข้อนี้ในการไปบอมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยในทางการทูตถือว่าทำได้ไหมครับท่านทูตครับมันก็แล้วแต่มองนะคือมันก็แล้วแต่มองทีนี้มันคือจริงๆเนี่ยเขาแต่ว่าอิหร่านเนี่ยเขาไม่มีกราวด์เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ยกคนนี้มาเป็นข้ออ้างของเขาว่าเขาก็ต้องตอบโต้เพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยถูกโจมตีสถานทูตก็ถูกโจมตีซึ่งสถานทูตก็เป็นดินแดนของเขาเขาอ้างมาตรา51นะแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยก็หลายฝ่ายเช่นสหรัฐก็ออกมาอะไรอ่ะโจมตีประนามในการดำเนินการของอิหร่านเช่นกันนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันแล้วแต่มองนะครับมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นข้อถกเถียงกันนะแต่ว่าทางอิหร่านเขาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะตอบโต้เพราะเขาถูกโจมตีในดินแดนของเขาและคนของเขาเสียชีวิตเจ้าที่ระดับสูงเขาเสียชีวิตเขาก็ต้องดำเนินการตอบโต้นะครับเขาถือว่าทางอิหร่านเนี่ยถือว่าการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการป้องกันตัวนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยมันก็ทุกคนก็พูดอ้างได้นะอิหร่านทางอิสราเอลเขาก็บอกว่าฉันถูกคนของฉันถูกฆ่าก่อนฉันก็ต้องดำเนินการป้องกันตัวอะไรก็แต่นี่มันก็แล้วแต่จะมองมันก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะยังท่าทีของสหรัฐเองเนี่ยที่อาจจะไม่เอาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโจไบเดนเองเนี่ยกำลังจะลงสมัครประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ด้วยนี่มีผลมากน้อยแค่ไหนครับคือมันก็คงไม่ได้อยู่ในอะไรอ่ะถ้าสงครามมันลุกลามออกไปเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ดีไม่ส่งผลดีต่อเขาอยู่แล้วนะคือมันก็ทำให้สถานการณ์มันอะไรอ่ะไม่แน่นอนความไม่แน่นอนผันผวนแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเขาผมคิดว่าทางสหรัฐก็เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็ไม่อยากเห็นไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันขยายตัวออกไปครับครับมีคนกังวลกันครับว่าถ้าอิสราเอลมีสหรัฐอยู่ด้านหลังเนี่ยทางอิหร่านก็มีรัสเซียอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันเนี่ยท่านทูตประเมินบทบาทของรัสเซียยังไงบ้างครับเขาจะโดดเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยไหมครับผมว่ารัสเซียเขาก็เล่นทางเท่าที่เห็นปรากฏในข่าวรายงานก็มีการการดำเนินการทางการเมืองเหมือนกันเนี่ยนะครับเขาต้องการเสนอญัตติประนามการโจมตีประนามการโจมตีสถานทูต
อิหร่านในซีเรียเนี่ยในเวทีสหประชาชาติในคณะมนตรีความมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ถูกอีกฝ่ายในฝ่ายสหรัฐเนี่ยบีโต้ไปนะที่ผมเห็นนั้นเป็นด้านการเมืองนะส่วนด้านการทหารก็แน่นอนว่าเขาก็ช่วยเหลือกันไปมาแต่ว่าเท่าที่ทราบข่าวว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ยังต้องซื้ออาวุธจากอิหร่านไปรบในยูเครนเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในฐานะที่รัสเซียจะช่วยอิหร่านในการทำสงครามเนี่ยก็น่าจะอะไรอ่ะไม่น่าจะง่ายนักนะที่เขาจะมีอะไรอ่ะขีดความสามารถหรือว่าเพราะถามตอนนี้เขาก็ทำศึกสองที่ยูเครนอยู่นะก็ยังตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยการจะมาเปิดอีกด้านนึงเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะลำบากอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเขาอาจจะมีอะไรอ่ะอาจจะมีข้อที่เห็นว่าถ้ามีศึกในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ทำให้สหรัฐเนี่ยนัดพวักพวลในอะไรอ่ะในยูเครนเช่นกันนะมันก็ตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว่ามันก็อยู่ในผลประโยชน์ของเขาเช่นกันที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางในตอนนี้นะครับครับกรณีที่อย่างเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 เขาบอกจะหามาตรการแบนต่างๆเนี่ยในทางการทูตนะครับท่านทูตครับเรื่องของการแบนหรือการกดดันอิหร่านเนี่ยมันมีผลจริงแค่ไหนครับมันก็ได้ผลมันก็สร้างความลำบากให้กับเขานะแต่ว่าอิหร่านเขาก็ไม่ใช่ประเทศเล็กเขาก็อยู่มาภายใต้แซงชั่นต่างๆเนี่ยมาพอสมควรแล้วถึงมันก็ไปสร้างความอะไรอ่ะสร้างความลำบากให้กับประชาชนแล้วบางทีประชาชนก็เป็นผู้รับเพราะนะเพราะทำให้อะไรอ่ะอาหารการกินอะไรของต่างๆเนี่ยมันแพงมากขึ้นชีวิตมันเป็นอยู่ยากแค้นมากขึ้นมันก็จะประมาณนั้นแต่ผมไม่คิดว่าต่อให้อะไรอ่ะเขาถูกแซงชั่นมากขึ้นเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่น่าอิหร่านก็ไม่น่าจะมาเปลี่ยนนโยบายลุกขึ้นมาเปลี่ยนได้ทันทีสำหรับอิหร่านนะครับครับท่านทูตครับมีคนบอกเหมือนกันบอกว่าหลายฝ่ายพยายามจะบอกอิสราเอลว่าพอแค่นี้เถอะเพราะว่าในเมื่อระบบป้องกันตัวเองของคุณเนี่ยสามารถรับมือกับขีปนาวุธกับโดนได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยก็เอาตรงนี้สิประกาศว่าเป็นชัยชนะแล้วก็ถือให้จบกันไปมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับแบบนี้ก็ทุกฝ่ายผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ต้องการเห็นอย่างนั้นนะฮะและผมก็เห็นทางอิสราเอลเขาก็ประกาศว่าเขาชนะในอะไรยุทธการทั้งนี้นะครับเพราะนั้นเราก็หวังว่าทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่ทำให้มันขยายไปมากกว่านี้ซึ่งผมเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยมันก็มีออปชันในทางเลือกต่างๆว่าอิสราเอลเขาจะตอบโต้อย่างไรต่อไป1234ซึ่งตั้งแต่หนักไปถึงน้อยนะครับรวมทั้งแม้แต่กระทั่งการส่งทีมสังหารอะไรพวกนี้ก็อยู่ในออปชันที่เขาประเมินกันเอาไว้นะแต่ว่ามันก็จะทำให้สเกลการสงครามเนี่ยมันไม่ใหญ่ออกไปนะครับครับอย่างทางเลือกต่างๆเนี่ยที่จะเป็นตัวเลือกเนี่ยในแง่ของทางการทูตเองนะครับที่จะสามารถทำได้จะเจรจาจบกันได้ไหมครับท่านทูตครับโอ้ผมว่าเขาคงไม่น่าจะเจรจาลุกอิหร่านกับอิหร่านกับอิสราเอลคงไม่น่าจะลุกขึ้นมาเจรจากันนะฮะก็คงก็ต่างฝ่ายคล้ายๆว่าก็อาจจะตอบโต้การผ่านสื่อผ่านหน้าหนังสือพิมพ์มีเดียต่างๆแต่ว่าคงไม่มาตั้งโต๊ะเจรจากันและกันนะครับแต่ก็ผมว่าก็คือว่าทางอิสราเอลเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะอยู่ที่ทางอิสราเอลมากกว่าว่าเขาเนี่ยถือว่าเขาได้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดภัยคุกคามของเขาที่เกิดจาก เหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว66นะฮะว่าเขาตอนนี้เขาถือว่าเขาจัดการภัยคุกคามเนี่ยได้สำเร็จเพียงพอหรือยังนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้หยุดถ้าเขาคิดว่ามันโอเคแล้วเขาก็จำกัดภัยคุกคามต่างๆแล้วเนี่ยที่มาฆ่าคนของเขาเนี่ยถ้าเขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันได้ผลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความอะไรมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปขยายความ
ขยายความขัดแย้งให้เพิ่มมากขึ้นหรือขยายสงครามการสู้รบให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าสรุปว่าตอนนี้เขาอิสราเอลคิดว่าเขาพอใจกับผลการปฏิบัติการเขาแล้วหรือยังครับเพียงแต่ว่าซึ่งตรงนี้ก็หยุดซาอุดิอาระเบียก็หยุดด้วยครับเพียงแต่ว่าระหว่างนี้ในหน้าสื่อเนี่ยก็อาจจะต้องส่งสัญญาณเป็นระยะใช่ไหมฮะในเชิงว่าขู่ว่าเราพร้อมจะตอบโต้คุณแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมือจริงๆใช่ก็ต่างไปก็ต่างพูดนะทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านเนี่ยก็ต่างคงก็ต่างพูดว่าถ้าถูกโจมตีฉันก็จะถูกฉันก็จะโจมตีกลับอีกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะทางก็ยังซึ่งในแง่หนึ่งมันก็อาจเขาก็อาจจะต้องจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นนะทั้งสองฝ่ายก็อาจจะจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามันขยายออกไปเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในผลประโยชน์ของใครทั้งสิ้นนะฮะแล้วมันก็มีแต่ผลเสียกระทบมาถึงเราด้วยนะก็ทั้งโลกนะว่าคงปั่นป่วนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยก็น่าจะย้ำยักทำใจพอสมควรและก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาเห็นว่าปฏิบัติการที่ผ่านมา 6-7 เดือนเนี่ยเขาบรรลุเป้าหมายแล้วหรือยังจะได้จบแล้วก็ออกมาจากกาซาครับส่วนตัวท่านเองมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจุดที่จะเดินไปได้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านมองยังไงบ้างครับคืออะไรอ่ะคือก่อนหน้าเนี่ยผมอยากย้อนไปนะช่วงอยากย้อนไปช่วงก่อนหน้า7ตุลาเนี่ยคือว่าส่วนนึงเนี่ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาทำไมอยู่ดีๆกลุ่มฮามาสถึงลุกขึ้นมาปฏิบัติการเช่นนั้นนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีความอะไรอ่ะได้รับสัญญาณบางอย่างให้ขึ้นมาปฏิบัติการนะครับแน่นอนนั่นคือจะครบรอบครับสัญญาทีนี้เชิญครับทีนี้มันก็ทฤษฎีหนึ่งนะก็คือว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาเนี่ย66เนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ทุกฝ่ายจะหันหน้ามาจับมือกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียนะซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเขาจับมือกันได้เนี่ยเปิดสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรอ่ะเป็นสร้างทำให้เกิดสันติภาพค่อนข้างมันจะเปลี่ยนโฉมหน้า geopolitics ในตะวันออกกลางไปเลยแต่เหตุการณ์วันที่7ตุลาเนี่ยมันก็เลยทำให้การเจรจาสันติภาพหรือแนวโน้มสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หยุดชะงักไปทีนี้ก็ถามว่าถ้าประเทศที่ไม่ต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นไม่ต้องการเห็นอิสราเอลจับมือกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องถือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันบรรลุเป้าประสงค์ของเขาไปแล้วเพราะตอนนี้การเจรจาสันติภาพอะไรสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอิสราเอลซาอุดิอาระเบียก็ล้มไปหมดถือคืออีกก็อีกนานกว่าจะกลับมามีได้อีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการสิ่งนี้เขาก็คือว่าเขาได้สำเร็จเป้าหมายตัวนี้ไปแล้วในขณะเดียวกันอิสราเอลผ่านมา 6-7 เดือนเนี่ยก็ทำสงครามปราบปรามกลุ่มต่างๆในกาซานะแล้วก็ทำเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ส่งเครื่องบินไปโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียเนี่ยคือประการทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาบรรลุประสบถ้าเขาก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วฝ่ายหนึ่งถ้าเขาต้องการเห็นการ อะไรอะยุติแนวโน้มสันติภาพในตะวันออกกลางไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเขาได้ไปแล้วและของอิสราเอลเนี่ยเขาได้ของเขาหรือยังคำถามนั้นครับท่านทูตครับผมทิ้งท้ายสอบถามท่านทูตอย่างนี้ครับมีคนตั้งคำถามบอกว่าสงครามในดินแดนตะวันออกกลางมันเหมือนจะเป็นสงครามที่ไม่รู้จบเนี่ยท่านทูตมองเรื่องนี้ยังไงครับอ
ครับท่านทูตได้ยินไหมครับท่านทูตครับสัญญาณกัดข้องพอดีแต่ว่าเอาละฮะได้เนื้อหาส่วนใหญ่แล้วยังไงขอบพระคุณท่านทูตมากนะครับขอบคุณท่านทูตครับขอบคุณครับคุณครับโอ้ได้ข้อมูลสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านทูตบอกว่าถ้ามองอย่ามองแยกส่วนคือบางคนมองเฉพาะเหตุการณ์วันที่13ที่ทางอิหร่านไปบอมอิสราเอลบางคนบอกให้มองกว้างกว่านั้นถอยกลับไปวันที่1เมษายนซึ่งทางอิสราเอลไปบอมที่สถานทูตที่ซีเรียของอิหร่านก่อนแต่ว่าท่านทูตบอกว่ามองย้อนกลับไป7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันที่ฮามาสเล่นงานอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังฮามาสก็คืออิหร่านแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกเขาจะเจรจาเกิดสันติสุขในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียแต่มีบางชาติไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับแล้วก็ท่านทูตให้ประโยคสำคัญเป็นแง่คิดว่ารบกันได้อะไรและผลประโยชน์สุดท้ายของแต่ละประเทศคืออะไรอันนั้นคือตัวตัดสินใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงหลังจากนี้ถ้าอิหร่านจะบุกหนักกว่านี้อิหร่านจะได้อะไรอิสราเอลตอบโต้หนักไปกว่านี้อิสราเอลจะได้อะไรแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้อะไรก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าครับตรงนี้ประเด็นน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงท้ายตอนที่ท่านทูตบอกเนี่ยโอกาสของอิสราเอลในการที่จะตัดสินใจมาตรการต่างๆสื่อต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์ว่ามีหลายรูปแบบในการตอบโต้รอบนี้ครับอาจจะไม่ใช่การยิงจรวดกลับไปที่อิหร่านเหมือนกับที่อิหร่านยิงมาแต่อาจจะเป็นลักษณะการลอบสังหารบุคคลสำคัญของทางอิหร่านหรือแม้กระทั่งมีอีกมุมนึงที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือเรื่องของการตอบโต้โดยโจมตีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็กังวลอยู่นะครับครับก็ความรุนแรงก็นาทีนี้น่าจะหันหน้ามาคุยกันไม่ได้แล้วต้องติดตามกันต่อครับราฟาเอลกอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า EIEA นะครับบอกว่าเขากังวลว่าอิสราเอลจะพุ่งเป้าโจมตีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ของอิหร่านนี่ฮะตอนนี้มีการจับตาสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนักข่าวถามย้ำว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงล่ะเขาบอกว่ากังวลถึงความเป็นไปได้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้ววิงวอนว่าขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดครับคือถ้ามันบานปลายไปถึงการโจมตีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เหตุการณ์มันอาจจะบานปลายไปยิ่งกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเอาล่ะอิหร่านเขาก็อ้างนะฮะรอบนี้ที่เขาโจมตีกลับไปที่อิสราเอลเนี่ยเขาอ้างว่าจุดที่โจมตีเป็นจุดทางทหารครับไม่เกี่ยวกับพลเรือนเพื่อเป็นการตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าอย่างที่ทราบนะอย่างที่ท่านทูตรัฐก็พูดให้เราฟังแล้วว่ามันต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ฮามาสปฏิบัติการต่ออิสราเอลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยครับผมนี่คือสถานการณ์โลกนะครับที่เราคงยังต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้อิสราเอลเขาประชุมกันแล้วเขาจะเอายังไงครับเขาจะพอแค่นี้หรือเขาจะเดินหน้าต่อครับครับทักทายคุณผู้ชมทางช่องทาง YouTube ด้วยครับมีคุณผู้ชมบอกว่าให้เห็นใจแรงงานที่ไปรับจ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นญาติของคุณผู้ชมด้วยครับครับเขาก็อยากไปทำงานหาเงินนะครับพอเกิดสงครามขึ้นก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยหลังจากที่เกิดขึ้นกับปีที่แล้วแล้วนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าไม่ชอบสงครามแล้วก็นี่คุณธนพลกังวลเรื่องราคาน้ำมันกับทองเนี่ยมันจะพุ่งไม่หยุดจากกรณีที่เกิดขึ้นคุณสมยศบอกว่าเงิน1บาทที่ใช้ทำสงครามคือเงิน1บาทเดียวกันนี้ที่ทำให้ค่าน้ำมันแพงขึ้นครับครับผมอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมกลับมาดูควันหลงสงกรานต์อีกหน่อยแต่เป็นเรื่องราวดีๆครับที่เกิดขึ้นหลังจากดูความรุนแรงไปละพาไปดูอาชีพหลังจากวันสงกรานต์ผ่านไปมีอาชีพไหนที่ยอดนิยมมีอาชีพไหนที่ทำเงินไปเริ่มที่อาชีพที่เรียกว่าอาจจะตลอดทั้งปีเนี่ยอาจจะมีบ้างมาเล็กน้อยแต่หลังจากสงกรานต์เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักคืออาชีพซ่อมโทรศัพท์เปียกน้ำสิครับเล่นสงกรานต์โทรศัพท์เปียกน้ำหลังสงกรานต์เล่นน้ำเสร็จเนี่ยหนึ่งในปัญหาที่ตามมาคือโทรศัพท์เปียกน้ำแน่นอนพาไปดูที่จังหวัดราชบุรีครับผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ร้านโอ๊ตโมบายตั้งอยู่ที่ตำบลโพหักอำเภอบางแพครับนายประโมทอุ่นเกษมเจ้าของร้านหลังทราบว่าในช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้านำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เปียกน้ำมาซ่อมเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่กำลังโกยรายได้อยู่ในขณะนี้เลยนายประโมทเนี่ยไปดูที่ร้านครับกำลังตั้งหน้าตั้งตาแกะโทรศัพท์ออกมาเช็ดทำความสะอาดใช้กล้องกำลังขยายตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายจากอาการน้ำเข้าเครื่องโทรศัพท์โดยเพราะว่าโทรศัพท์บางเครื่องเนี่ยมีลักษณะของไฟลัดวงจรเป็นรอยไหม้รวมไปถึงบางเครื่องนี่มีคราบน้ำและคราบดินสอพอติดอยู่ภายในโทรศัพท์ด้วยนายประโมทก็บอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ย
มีลูกค้านำโทรศัพท์มาให้ทางร้านซ่อมเนี่ยมากกว่า10เครื่องต่อวันเลยทีเดียวครับโดยลูกค้าเนี่ย80%เป็นกลุ่มวัยรุ่นจากการสอบถามส่วนใหญ่จะพกโทรศัพท์ไว้ในซองพลาสติกกันน้ำครับแล้วก็ห้อยคอติดตัวไปเล่นน้ำด้วยแต่เนื่องจากน้ำเนี่ยมันเข้าไปในซองครับทำให้โทรศัพท์เนี่ยโดนความชื้นน้ำก็ซึมเข้าไปตามรูของลำโพงไมค์แล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จสำหรับปัญหาที่พบหากเป็นกลุ่มโทรศัพท์ในระบบ iOS เนี่ยเครื่องก็จะรีสตาร์ทติดดับระบบก็จะไม่เข้าสู่หน้าจอหลักในส่วนของโทรศัพท์ระบบ Android ก็จะมีปัญหาระบบหน้าจอสัมผัสใช้งานไม่ได้ครับโดยวิธีซ่อมเนี่ยทางร้านก็จะทำการแกะออกมาล้างทำความสะอาดเครื่องทุกชิ้นส่วนตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายออกซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการครับความยากง่ายของการซ่อมด้วยและอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนอีกราคาก็อยู่ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันครับแต่ว่าหากอาการหนักเนี่ยถึงขั้นต้องเปลี่ยนหน้าจอราคาก็จะขยับขึ้นเป็นหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นโอ้โหโดนหลักหมื่นฮะซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะยอมจ่ายเพื่อให้โทรศัพท์ที่เก็บข้อมูลสำคัญเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งครับครับคือโทรศัพท์สำหรับบางคนมันเป็นสัญลักษณ์แทนใจบางอย่างบางคนได้มาวันเกิดคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้คุณแฟนซื้อให้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเครื่องมันก็จะไม่เหมือนเครื่องเดิมอ่ะคือเครื่องเดิมต้องใช้จนกระทั่งมันแบบรุ่นใหม่มันแทนที่ได้ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะอย่าไว้ใจซองกันน้ำเอาไม่อยู่เข้าไปเปียกจนได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับหลังสงกรานต์อีกที่หนึ่งซึ่งรายได้ดีมากๆก็คือคาแคร์เพราะว่าทั้งแป้งทั้งน้ำที่เลอะรถนี่แหละครับมาล้างรถกันแล้วก็เจ้าของคาแคร์อย่างเช่นกรณีที่เราจะพาไปดูที่นครพนมมาเยอะจนรับไม่ไหวครับคืออยากล้างให้ทุกคันลูกค้ามาถึงที่ก็อยากล้างบอกว่ารอนานจนลูกค้ารอไม่ไหวหนีไปก็มีนะฮะนี่ฮะหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับพากันไปที่อู่ล้างอัดฉีดถนนเลี่ยงอำเภอศรีสงครามท่าอุเทนตำบลศรีสงครามจังหวัดนครพนมเขาบอกรถแต่ละคันมาเปียกน้ำและแป้งเละเทะและฝุ่นดินต่างๆคือเวลารถมันแฉะแล้ววิ่งไปตามทางต่างๆฝุ่นก็มาแบบนี้อู่นี้ล้างถึงใต้ท้องรถแบบนี้เลยนะฮะครับเจ้าของร้านคุณชาตรีบอกว่าปกติลูกจ้าง3คนเปิดมาหลังสงกรานต์ต้องจ้างเพิ่มโอ้โหคุณกันแรงงานไม่เพียงพอเออแล้วดูคันเมื่อสักครู่นี้ฮะเขิบมาทั้งคันแบบนี้ต้องจ้างเพิ่มอีก2คนเพราะว่าลูกน้องไม่พอครับต้องมาช่วยกันเผื่อเจ้าของอู่ต้องมาช่วยกันล้างด้วยปกติวันหนึ่งมา15คันครับหลังสงกรานต์มาเกือบ30คันเท่าตัวเลยเข้าไปเออทำแทบไม่ทันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือบางคนรอนานจนไม่ไหวก็ต้องยอมรับจริงๆว่าล้างให้ไม่ทันแต่ราคาเขายืนยันว่าไม่คิดเพิ่มนะฮะมอเตอร์ไซค์60รถขนาดเล็กเริ่มต้น200รถขนาดใหญ่300ถึง320มีห้องแอร์ให้บริการรองนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำรายได้ของคาแคร์นะครับต่อไปไปดูเรื่องของการสร้างรายได้แต่เป็นการสร้างรายได้หลังจากฉลองสงกรานต์สร้างรายได้แบบนี้คือเงินหมดครับฉลองสงกรานต์ใช้เงินหมดไปกับการท่องเที่ยวกันเฉลิมฉลองเงินหมดที่ว่านี้คือทองช่วงนี้กำลังขึ้นครับนำทองเข้าโรงรับจำนำครับไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาครับหลายคนเนี่ยก็ใช้เงินหมดไปกับการเยี่ยมบ้านแล้วก็ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยก็เริ่มที่จะทำงานตามปกติวันแรกทำให้มีประชาชนนำสิ่งของที่มีค่าเนี่ยไปจำนำที่โรงรับจำนำต่างๆเพื่อที่จะนำเงินที่ได้รับจากงานจำนำเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครราชสีมาสาขาที่2ถนนโพกลางก็มีประชาชนนำของมีค่าเข้ามาจำนำอย่างคึกคักครับโดยพบว่าของส่วนมากเนี่ยที่นำมาส่วนใหญ่เลยคือทองรูปพรรณทองคำแท่งเนื่องจากช่วงนี้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนหลายคนตัดสินใจนำทองคำมาจำนำเพราะว่าได้ราคาดีนอกจากนี้ยังมีของอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากีตาร์จักรยานก็มีครับของเก่าของสะสมก็มานางสาวสิริพันธ์ควรหาผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครราชสีมาสาขาที่2เนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดโรงรับจำนำช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์เป็นวันแรกก็มีประชาชนให้ความสนใจนำสิ่งของมีค่ามาจำนำอย่างคึกคักกว่าช่วงปกติครับซึ่งของมีค่าที่ประชาชนนำมามากที่สุดก็คือทองรูปพรรณไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำแหวนกำไลข้อมือจี้ทองคำและเหรียญที่ระลึกทองคำก็มาเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นถึงบาทละ41,000บาทแล้วทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือไม่อยากจะขายครับเสียดายก็เอามาจำดีกว่าราคาทองก็มีทีท่าว่าจะปรับขึ้นอีกด้วยก็นำมาจำนำซึ่งการ
ช่วงนี้เนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้นำทองคำมาจำนำแล้วมากกว่า50คนครับส่วนผู้ที่มาไถ่ทองเนี่ยค่อนข้างน้อยก็เทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ย1ต่อ3ครับโดยโรงรับจำนำที่นี่เนี่ยก็ได้เตรียมเงินสำรองไว้มากถึง250ล้านบาทครับเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนให้ทั่วถึงพร้อมกันนี้ยังคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยเป็นถึงสิ้นปีนี้เลยโดยเงินต้นเนี่ยถ้าไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละ50สตางค์ส่วนเงินต้นตั้งแต่ 5,000 บาทไปถึง 30,000 บาทเนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละ1บาทก็ทำให้มีประชาชนสนใจเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากครับครับผมสลับสับเปลี่ยนกลับไปดูเรื่องราวข่าวสารเรื่องคดีความนะครับจำกันได้ไหมครับว่าก่อนสงกรานต์จะมีคดีใหญ่ครับคดีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถูกออกหมายเรียกครับในคดีที่เข้าไปร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master ครับเรียกครั้งที่1ท่านไม่ไปท่านติดภารกิจครับครั้งที่2ยังไม่ไปครั้งที่3สุดท้ายออกหมายจับท่านก็เลยไปมอบตัวเมื่อวันที่2เมษายนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มอบตัวที่สน.เตาปูนวันนั้นก็ได้รับการประกันตัวออกมาวันนี้ตามกำหนดนัดหมายจะต้องไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาเรียบร้อยปรากฏว่า 11:30 นที่ผ่านมาคุณพิมพ์พิสุทธิ์จันทเลิศอายุ27ปีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากหนึ่งในทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเดินทางไปขอเลื่อนคำให้การต่อพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนออกไปอีก10วันครับคือขอเลื่อนไป27เมษายนเวลา10โมงโดยบอกว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานและประเด็นข้อชี้แจงกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากเอกสารมีเป็นจำนวนมากนักข่าวพยายามถามตัวแทนที่มาขอเลื่อนนี่นะฮะเธอบอกว่าให้ไปถามกับตำรวจเองเธอมาในฐานะผู้รับมอบอำนาจไม่ขอตอบคำถามใดๆแล้วก็รีบขึ้นรถไปเลยครับอันนี้คือฝั่งนึงคือทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะฮะและอีกฝั่งนึงฝั่งของคุณอัจฉริยะนะครับไปดูฝั่งของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.ที่ชั้น16อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ถนนพหลโยธินครับคุณอัจฉริยะเนี่ยไปทวงถามพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปปเรื่องร้องขอให้สืบสวนสอบสวนการรับเงินบัญชีม้าของนายพุทธิพงษ์ภูลศรีในคดีมินนี่ที่โอนเงินจากบัญชีเว็บพนันให้แม่และน้องชายของบิ๊กโจ๊กครับและตำรวจในเครือข่ายที่ยื่นเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมาว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างครับครับคือคุณอัจฉริยะบอกยื่นตั้งแต่ต้นปีแล้วครับโดยเฉพาะเอกสารพวกสเตทเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนเรียกก็เลยอยากจะไปถามว่าตกลงเรื่องราวเนี่ยมันไปถึงไหนคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ย3มกราคมจริงๆวันนั้นเนี่ยคุณอัจฉริยะไปยื่นเรื่องเอาไว้เนี่ยแล้วก็วันนั้นยังไม่ได้พูดชื่อบิ๊กโจ๊กด้วยซ้ำไปพูดถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งแล้วก็ตอนหลังอย่างที่เราทราบกันนะฮะก็เปิดเผยออกมาแล้ววันนี้ผู้ที่มารับเรื่องก็คือพันตำรวจโทพงษ์ประนดบัวแก้วรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ4บก.ปปป.เป็นคนมารับเรื่องนะฮะแล้วก็ลองฟังดูนะฮะท่านบอกว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วครับดำเนินการทางไหนแล้วเกี่ยวก็ต้องถามที่พนักงานสอบสวนคือความเนื่องจากว่าคดีนี้ครับคือเนื่องจากว่าคดีนี้นะมันมีตัวผู้ที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเนี่ยจำนวนหลายรายแล้วก็บัญชีที่เราจะต้องตรวจสอบเนี่ยมันมีหลายธนาคารหลายบัญชีเนี่ยแล้วก็บุคคลที่เราต้องทำการตรวจสอบเนี่ยก็มีเยอะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะฮะซึ่งยังไม่ได้รับเอกสารจากธนาคารก็คาดว่าน่าจะได้รับอีกเร็วๆนี้นะฮะครับผมขอไปตั้งแต่หลังจากที่พี่นันมายื่นใช่ครับขอไปประมาณนั้นแต่เดี๋ยววันที่เนี่ยผมจำแน่นอนไม่ได้แต่หลังจากที่รับมาเราก็ทำเรื่องขอให้เลยครับผมความยากเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะว่าคนที่เขาขอเอกสารไปเนี่ยนอกจากว่ามันไม่ใช่หน่วยปปป.หน่วยเดียวเนาะมันก็จะมีหลายหน่วยที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาต้องขอไปคือตำรวจทั่วประเทศนั่นแหละฮะที่จะต้องขอเอกสารไปเนี่ยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็จะดูอย่างใครขอไปก่อนเขาก็จะให้ตามลำดับคือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารนะฮะตรงนี้ธนาคารก็จะให้มาทีนึงเราไม่สามารถไปเร่งธนาคารได้ขั้นตอนมันจะเป็นประมาณนี้แปลว่าที่ผ่านมาหลายเดือนนี้ก็คื
นานอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่ฮะความคืบหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.คือคนจับตามองก่อนหน้านี้แหละครับนอกเหนือจากกรณีของบิ๊กโจ๊กกับก่อนหน้านี้ก็คือบิ๊กต่อผบ.ตร.นะฮะที่ตอนนี้ก็ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการเนี่ยแล้วอีกวงหนึ่งก็คือเขามองกันเรื่องของสงครามตัวแทนครับก็คือทนายตั้มกับฝั่งบิ๊กโจ๊กหรือไม่คุณอัจฉริยะกับฝั่งบิ๊กต่อหรือไม่ครับแล้ววันนี้พอหลังหยุดสงครามมาปุ๊บคุณอัจฉริยะก็เคลื่อนไหวต่อทันทีติดตามกันต่อหลายท่านบอกนี่คือหนังชีวิตนะฮะพักกันไปชั่วคราวหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ก็กลับมาใหม่อีกแล้วครับอีก10วัน27เมษายนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อครับบิ๊กโจ๊กจะต้องไปให้ปากคำที่สน.เตาปูนนะครับครับปิดท้ายวันนี้พามาดูเรื่องของราคาไข่ราคาไข่แพงขึ้นครับราคาไข่ปรับขึ้นแล้ววันนี้วันแรกเลยหลายๆที่ทั่วประเทศมีราคาไข่ปรับขึ้นครับอ่ะหลังจากที่มีข่าวมาเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่หลายที่เลยครับทั้งที่8ริ้วชลบุรีเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ลุ่มแม่น้ำน้อยครับได้ออกมาประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่คละณห้างณหน้าฟาร์มเกษตรกรขึ้นราคาอีกแผงละ6บาทครับหรือว่าฟองละ20สตางค์ตั้งแต่วันนี้เลย17เมษายนเป็นต้นไปหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับซึ่งก็ส่งให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์เลยครับแล้วก็พาไปดูตามพื้นที่ต่างๆว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับผมพาไปเริ่มต้นกันที่สงขลาก่อนก็แล้วกันที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าเขตเทศบาลนครสงขลาวันแรกของการปรับขึ้นราคาไข่ไข่ไก่เบอร์0นี่อันนี้เบอร์ใหญ่ครับตกฟองละ5บาทครับคุณผู้ชมนี่ราคาขายปลีกนะฮะไข่เบอร์1 4บาท70สตางค์เบอร์2 4บาท40สตางค์เบอร์3 4บาท20สตางค์เบอร์4 4บาทและเบอร์5 3บาท80สตางค์แม่ค้าขายไข่ไก่คุณกัลยาสุรคำแหงบอกว่าวันนี้ราคาขึ้นมาตกต่อฟองเนี่ย20สตางค์ต่อฟองเบอร์0ก็เลย5บาทปกติที่ร้านเนี่ยเอาละมีลูกค้าสั่งมาประจำอยู่แล้วแต่ลูกค้าก็ยังบ่นว่าแพงและตัวแม่ค้าเองถามว่าได้กำไรเยอะไหมไม่เยอะนะฮะเธอบอกว่าได้กำไรขาดละ5บาทเองแล้วเวลาขนส่งหรือมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยขาดหนึ่งเกิดมันแตกครับจบเลยนะฮะขาดนั้นขายฟรีครับเพราะว่าฟองมัน5บาทกำไรขาดหนึ่งแค่5บาทเท่านั้นอันนี้ที่สงขลานะครับไปดูต่อที่ตรังครับตลาดสดห้องเย็นควนปริงอำเภอเมืองครับแม่ค้าไข่ไก่เนี่ยก็บอกว่าได้รับแจ้งว่าให้มีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นแผงละ6บาทสาเหตุของการปรับราคาขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้มีการบอกเลยการปรับราคาไข่ไก่นั้นจะทำให้ไข่ไก่เบอร์0เนี่ยอยู่ที่ราคาแผงละ135บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาแผง127บาทเบอร์2แผงละ125บาทแล้วก็เบอร์3เนี่ย115บาทเบอร์4เนี่ย110บาทครับบรรยากาศการขายไข่ในตลาดเนี่ยก็หลายคนก็มาซื้อทั้งแผงครับบางคนก็5ฟอง10 10ฟองบางคนก็2ฟองก็มีแต่ก็มาซื้อทุกวันครับการที่จำหน่ายไข่ได้น้อยเนี่ยก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีครับประชาชนก็มีกำลังซื้อลดลงด้วยครับคือจริงๆไข่นี่มันแทบจะพื้นฐานสุดนะฮะเหมือนที่แบบนึกอะไรไม่ออกกินไข่เจียวก็ยังดีครับถ้าไข่ยังแพงอีกอันนี้ก็ลำบากกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่ชัยนาทที่ชัยนาทนี่อาจจะโชคดีสักนิดนึงแต่เป็นการโชคดีชั่วคราวนะฮะตลาดสดภาษีสุงเขตเทศบาลเมืองชัยนาทเนื่องจากร้านขายไข่เขาบอกว่าเขาสต็อกไข่เอาไว้ก่อนหน้านี้ครับเพราะฉะนั้นล็อตที่ขายอยู่ปัจจุบันยังเป็นราคาเดิมนี่ฮะแผงเบอร์2เนี่ยเบอร์3 105บาทอีกที่หนึ่งเนี่ยเบอร์315ไปแล้วที่คุณกันทับรายงานเมื่อสักครู่นี้แต่ชัยนาทยังถูกกว่านะครับคุณมยุรีปานพรมเจ้าของร้านบอกว่าแต่ถ้าล็อตใหม่มาราคามันก็ต้องปรับนะครับเพราะต้นทุนมันมาไม่เหมือนกันนะครับร้านก็จำเป็นต้องขึ้นราคาเหมือนกันเพราะทางหน้าฟาร์มส่งสัญญาณมาแล้วส่วนสาเหตุที่ไข่ราคาขึ้นเธอบอกเขาไม่ได้แจ้งแต่เธอคาดเองว่าน่าจะสภาพอากาศร้อนไก่มันออกไข่ได้น้อยและความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อไข่ไก่เนี่ยก็ยังคงมีอยู่สิ่งที่เธออยากฝากรัฐบาลคือช่วยตรวจสอบราคาสินค้าหน่อยครับอันนี้เธอบอกเธอรู้สึกว่าราคาสินค้าหลายอย่างขึ้นราคาเยอะสงสารผู้บริโภคช่วยควบคุมการปรับราคาของสินค้าหน่อยครับอันนี้เสียงจากแม่ค้าคือแม่ค้าก็พยายามจะสะท้อนหลายที่ว่าที่ต้องขึ้นเนี่ยเพราะต้นทุนนะครับผู้ค้าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาได้กำไรเท่าเดิมเขาไม่ได้ได้เยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปบ่นเขาครับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนี่ก็เสียงสะท้อนมานะฮะไข่ไก่นี่ก็คือเรียกว่าเป็นพื้นฐานอาหารของคนไทยเนาะราคาไข่ไก่ขึ้นเนี่ยผลกระทบน่าจะวงกว้างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเอ่ย
ร้านเบเกอรี่เอ่ยก็ต้องใช้ไข่เหมือนกันทุกอย่างมีไข่หมดใช่ครับครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะว่าจะมีมาตรการใดๆมาช่วยหรือเปล่าแล้วก็สถานการณ์ราคาไข่แพงมันจะอยู่ไปนานแค่ไหนครับครับผมทักทายคุณผู้ชมด้วยครับผู้ชมบอกว่านี่ร้านเบเกอรี่ก็ใช้ไข่ไก่ทุกวันนี่จริงเลยฮะคุณลูกเทวดานะจ๊ะบอกอากาศร้อนจัดเนี่ยเก็บสต็อกไข่ไว้นานมันก็ไม่ดีเหมือนกันครับแล้วก็คุณ TLLLT ผมไม่รู้จะอ่านชื่อยังไงคุยเข้ามาตลอดรายการเลยก็ขอบคุณนะฮะผมอ่านข้อความอยู่ตลอดเช่นเดียวกันนะครับครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ